เมื่อสังคมตกต่ำเสื่อมโทรมลงรัฐบาลจึงเกิดแผนการทดลองเปลี่ยนคนเลวให้กลายเป็นคนดีแต่คนคนนั้นจะกลายเป็นคนดีอย่างที่คิดหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปหาคำตอบกันได้เลยครับกับหนังเรื่องนี้คนไขลาน A Clockwork Orange หนังเริ่มด้วยแก๊งชุดขาว4คนนำทีมโดยตัวเอกของเรื่องเขามีชื่อว่าอเล็กซ์พวกเขานั่งปรึกษากันถึงกิจกรรมที่จะทำในคืนนี้พร้อมกับดื่มนมสูตรพิเศษของบาร์และกิจกรรมหลังจากนี้ของพวกเขาก็ไม่ได้ขาวใสเหมือนนมที่พวกเขาดื่มเอาซะเลยทั้ง4คนเริ่มต้นค่ำคืนหันษาด้วยการรุมทำร้ายลุงไร้บ้านขี้เมาคนหนึ่งที่ไม่มีทางสู้จากนั้นก็บุกไปที่คาสิโนร้างแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นก็มีอีกแก๊งหนึ่งคือแก๊งลายทหารขณะนั้นพวกแก๊งลายทหารกำลังสนุกสนานกับการฉีกกระชากผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนเวทีแต่ไม่ทันจะได้เสวยสุขกับเรือนร่างนั้นพวกแก๊งชุดขาวของอเล็กก็บุกเข้ามาจากนั้นทั้งสองแก๊งก็เข้าตะลุมบอลกันส่วนผู้หญิงคนนั้นก็รอดไปและหลังจากเสร็จสิ้นการตะลุมบอลครั้งนี้ก็ถึงเวลาเริ่มกิจกรรมสุดท้ายเพื่อปิดฉากค่ำคืนสุดหรรษานี้เสียทีพวกเขาขับรถซิ่งไปบนท้องถนนชนบทและเป้าหมายก็คือบ้านของลุงนักเขียนที่อาศัยอยู่กับเมียอเล็กเคาะประตูบ้านแกล้งทำเป็นว่าเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บเพื่อขอเข้าไปใช้โทรศัพท์และเมื่อลุงผู้แสนใจดีบอกเมียให้เปิดประตูรับให้อเล็กเข้ามาอเล็กและลูกน้องก็จะสร้างเซอร์ไพรส์ราวกับตกนรกให้กับลุงและเมียด้วยการทำลายข้าวของในบ้านจับลุงมัดและกระหน่ำซ้อมแล้วก็ยำยีเมียรักของลุงต่อหน้าต่อตาพร้อมๆกับร้องเล่นเต้นระยำกันอย่างมีความสุขหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดแล้วพวกเขาก็รู้สึกเหนื่อยและกลับไปหานมดื่มกันที่บาร์อีกครั้งในบาร์คืนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งร้องเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ของเบโธเฟนซึ่งเป็นเพลงที่อเล็กชื่นชอบเป็นพิเศษแต่ลูกน้องของเขาที่ชื่อว่าดิมกลับแซวผู้หญิงคนนั้นจนทำเอาเสียบรรยากาศอเล็กจึงลงโทษด้วยการเอาไม้เท้าหวดไปที่หำซึ่งมันสร้างความเจ็บปวดให้ดิมเป็นอย่างมากจนเขาคิดจะแตกหักกับอเล็กแต่สุดท้ายก็โดนอเล็กขู่จนหงอจนไม่กล้าทำอะไรจากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกลับบ้านไปอเล็กอาศัยอยู่ในแฟลตแห่งหนึ่งกับพ่อและแม่ของเขาเขาโกหกพ่อแม่ว่าออกไปทำงานตอนกลางคืนและแกล้งป่วยเพื่อโดดเรียนในตอนกลางวันซึ่งพ่อและแม่ของเขาก็จะเชื่อตามที่เขาบอกแต่โดยดีแต่ครั้งนี้เขาโดดเรียนไปหลายวันแล้วจึงทำให้เจ้าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมต้องมาตักเตือนเขาแต่อเล็กก็โกหกไปเรื่อยจนเอาตัวรอดมาได้จากนั้นช่วงกลางวันเขาก็จะออกไปเดินห้างและจีบสาวหิ้วกลับมาที่ห้อง2คนเพื่อทำกิจกรรมสารสัมพันธ์แบบ2รุม1หลังจากเสร็จกิจก็ได้เวลาแต่งชุดขาวเพื่อเริ่มกิจกรรมหรรษาในคืนนี้อีกครั้งแต่ทว่าเมื่อเขาออกจากห้องมากกลับพบว่าลูกน้องทั้ง3คนมาดักรอเขาไว้ก่อนแล้วหลังจากเหตุการณ์หวดหำสะเทือนบ้านในคืนก่อนทำให้พวกลูกน้องเกิดความคลางแคลงใจต่ออเล็กและวางแผนการดันหนึ่งใน3คนนี้ที่ชื่อว่าจอร์จี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนอเล็กแต่อเล็กไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นระหว่างที่เดินทางไปหานมดื่มอเล็กก็จัดการหวดหามจอร์จี้แล้วถีบตกแม่น้ำไปจากนั้นก็หวดดิมให้ตกแม่น้ำไปอีกคนและเมื่อดิมตะเกียกตะกายจะขึ้นฝั่งอเล็กก็ใช้มีดกรีดไปที่หลังมือของดิมจนทำให้จอร์จี้และดิมเกิดความหวาดกลัวต่ออเล็กและความเป็นหัวหน้าของอเล็กก็ยังมั่นคงต่อไปจากนั้นทั้ง4คนก็ยกพลกันไปหาเหยื่อเป้าหมายในคืนนี้นั่นคือบ้านของป้าคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับแมวอเล็กยังคงใช้แผนเดิมที่ได้ผลมาตลอดแต่ไม่ใช่ครั้งนี้เพราะป้าคนนี้ไม่ยอมเปิดประตูให้เขาอเล็กจึงต้องแอบไปปีนเข้าทางหน้าต่างหลังบ้านที่เปิดแง้มอยู่ขณะเดียวกันป้าก็โทรแจ้งตำรวจไว้แล้วแต่ก่อนที่ตำรวจจะมาอเล็กก็โผล่หัวเข้ามาในห้องเสียก่อนป้าพยายามต่อสู้กับอเล็กอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็โดนอเล็กจับเอาผลงานประติมากรรมโคตวยฟาดเข้าเต็มปากจนแน่นิ่งไปแต่ก่อนที่อเล็กจะได้ทำอะไรมากกว่านี้เสียงไซเรนรถตำรวจก็ดังขึ้นมาทำให้เขาต้องรีบหนีออกจากบ้านแล้วก็โดนเซอร์ไพรส์จากลูกน้องที่รักทั้ง3คนโดยการเอาขวดนมหวดเข้าที่หน้าจนสุดท้ายอเล็กก็โดนตำรวจจับตัวไปและคราวนี้ถึงเขาจะพยายามแก้ตัวยังไงก็ไม่เป็นผลเพราะป้าที่โดนโคตัวยัดปากนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วทำให้อเล็กโดนข้อหาฆาตกรรมไปเต็มๆคนเดียวและโทษของความผิดนี้คือเขาจะต้องอยู่ในเรือนจำยาวนานถึง14ปีแต่ด้วยความที่อเล็กเป็นคนฉลาดเขารู้ดีว่าเด็กหนุ่มหน้าตาดีอย่างเขาจะเอาตัวรอดในเรือนจำที่มีแต่นักโทษโหดๆได้ยังไง
อเล็กทำตัวเป็นคนดีเข้าหาศาสนาจนได้เป็นผู้ช่วยบาทหลวงประจำเรือนจำภายในเวลา2ปีจนกระทั่งวันหนึ่งอเล็กได้ยินข่าวเรื่องการทดลองรักษานักโทษให้กลายเป็นคนดีซึ่งจะทำให้พ้นโทษภายใน2อาทิตย์เท่านั้นอเล็กสนใจเรื่องนี้มากเขาจึงปรึกษาบาทหลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้เผื่อว่าจะมีหนทางช่วยให้เขาเข้ารับการรักษานี้ได้แต่บาทหลวงก็ได้ปฏิเสธเขาไปเพราะบาทหลวงได้ยินมาว่าวิธีการนี้มันอันตรายและยังมีปัญหาอีกข้อคือวิธีการนี้ทำให้กลายเป็นคนดีจากใจจริงๆหรือเพราะหากคนเราทำดีเพราะไม่มีทางเลือกอื่นคนคนนั้นก็จะไม่ใช่คนอีกต่อไปแม้อเล็กได้ฟังที่บาทหลวงบอกแต่เขาก็ยังคงไม่ยินยอมแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่งโอกาสก็เดินมาหาอเล็กเมื่อรัฐมนตรีมหาดไทยเดินทางมาคัดเลือกนักโทษเพื่อการทดลองรักษาวิธีใหม่นี้ที่เรือนจำด้วยตัวเองอเล็กจึงเสนอหน้าขอเข้ารับการทดลองและตัวท่านรมต.ก็ถูกใจอเล็กเป็นอย่างยิ่งทำให้วันต่อมาอเล็กถูกส่งตัวเข้ารับการทดลองรักษาทันทีเมื่ออเล็กมาถึงศูนย์ทดลองเขาได้พักในห้องที่สะอาดมีเตียงนุ่มๆและอาหารดีๆและถูกฉีดยาบางอย่างเข้าที่ก้นและในที่สุดก็ถึงเวลาเริ่มการทดลองซึ่งมันก็คือการดูหนังในโรงหนังโดยที่อเล็กจะถูกจับใส่เสื้อมัดแขนสำหรับคนไข้วิกลจริตมีสายระโยงระยางอยู่เต็มหัวถูกจับใส่เครื่องทางตาเพื่อไม่ให้เขาหลับตาได้และมีเจ้าหน้าที่คอยหยอดตาอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาจากนั้นหนังเรื่องแรกก็เริ่มฉายเนื้อเรื่องในหนังเรื่องแรกนั้นแทบไม่มีอะไรเลยนอกจากชายคนหนึ่งโดนคนกลุ่มหนึ่งลุมซ้อมจนหน้าตาเละเทะไปหมดซึ่งอเล็กรู้สึกเฉยๆมากกับหนังเรื่องนี้จากนั้นก็มาถึงเรื่องที่2ที่มีแต่ฉากผู้หญิงคนหนึ่งถูกผู้ชายทั้งฝูงรุมเรียงคิวพอมาถึงเรื่องนี้อเล็กรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆจนเขาแทบอยากจะอ้วกออกมาเขาอยากหลับตาหรือหันหน้าหนีแต่ก็ไม่อาจทำได้เขาพยายามตะโกนขอร้องให้เหล่าหมอที่เฝ้าดูอาการของเขาปล่อยเขาออกไปแต่หมอเหล่านั้นก็ทำแค่เพียงวิเคราะห์อาการของเขาอย่างใจเย็นเท่านั้นเองวันต่อมาอเล็กถูกจับมาดูหนังอีกครั้งแต่คราวนี้ได้มีการเปิดเพลงประกอบการดูหนังไปด้วยซึ่งมันก็คือเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ของเบโธเฟนที่อเล็กชื่นชอบนั่นเองนี่ยิ่งทำให้อเล็กเกิดความคุ้มคลั่งหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมเขาไม่อยากฟังเพลงที่แสนไพเราะนี้ต้องมาเป็นเพลงประกอบฉากโหดร้ายในหนังเขาพยายามอ้อนวอนขอร้องหมอแต่มันก็ไร้ผลเหล่าหมอยังคงเดินหน้ารักษาเขาตามแผนเดิมต่อไปจนกระทั่งหลายวันผ่านไปเขาก็ได้รับวินิจฉัยว่ารักษาหายและถูกนำขึ้นเวทีเพื่อแสดงผลการรักษาให้กับเหล่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้โดยมีท่านรมต.มหาดไทยเจ้าเก่าแนะนำตัวเขาให้ทุกคนรู้จักจากนั้นก็เริ่มทดสอบผลการรักษาโดยการให้ผู้ชายอีกคนขึ้นมาบนเวทีและทำร้ายร่างกายอเล็กซ์สั่งให้อเล็กซ์เลียรองเท้าซึ่งผลก็คืออเล็กซ์มีอาการสะอิดสะเอียนและยอมทำตามที่อีกฝ่ายสั่งแต่โดยดีจากนั้นก็มาถึงการทดสอบสุดท้ายมีสาวสวยทรงโตนุ่งแค่กางเกงในตัวเดียวขึ้นมาบนเวทีหน้าท้องที่เรียบเนียนสวดทรงสุดเซ็กซี่ทำให้อเล็กเกิดความคิดอยากจะจับเธอกดบนเวทีตรงนั้นเลยเขาเอื้อมมือเพื่อไปสัมผัสกับยอดเนินที่ชูชันนั้นแต่ก่อนที่มือของเขาจะไปถึงยอดเนินเขาก็เกิดอาการสะอิดสะเอียนจนแทบอยากตายขึ้นมาอีกครั้งเหล่าผู้ชมปรบมือให้กับผลการทดสอบท่านรมต.ลุกขึ้นมาชื่นชมอเล็กด้วยตัวเองและหันไปอธิบายให้ผู้ชมฟังว่าตอนนี้ความคิดชั่วร้ายในตัวอเล็กได้ถูกข่มไว้ด้วยความรู้สึกรังเกียจแล้วแต่บาทหลวงที่คอยดูแลอเล็กในเรือนจำก็ลุกขึ้นแย้งว่าที่อเล็กเลิกทำชั่วนั้นเป็นเพราะเขาไม่มีทางเลือกความเจ็บปวดทางกายบีบให้เขากระทำอีกอย่างซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมัครใจอย่างแท้จริงเมื่อบาทหลวงพูดจบท่านรมต.ก็แย้งกลับทันทีว่าเรื่องพวกนั้นมันไม่ใช่ประเด็นเลยเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่ความสมัครใจหรือคุณธรรมในใจแต่เป็นเรื่องการลดปัญหาอาชญากรรมและลดความแออัดของนักโทษในเรือนจำซึ่งอเล็กจะกลายเป็นคนดีที่ยอมถูกกระทำและรังเกียจความรุนแรงและตอนนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าการรักษาได้ผลจริงวันรุ่งขึ้นอเล็กได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระเขากลับไปที่บ้านและได้พบว่าบ้านนั้นไม่มีที่อยู่สำหรับเขาอีกแล้วเพราะพ่อแม่ของเขาได้ปล่อยให้คนอื่นมาเช่าห้องของเขาอยู่แถมยังรักใคร่เอ็นดูผู้เช่ารายนั้นยิ่งกว่าลูกในไส้และผู้เช่าคนนั้นก็รักเคารพพ่อแม่ของอเล็กยิ่งกว่าตัวอเล็กซะอีกและเมื่อเป็นเช่นนี้อเล็กจึงต้องจำยอมออกจากบ้านไปเองเพราะตอนนี้เขาไม่สามารถใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาได้อีกแล้วอเล็กเดินเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีชายไร้บ้านคนหนึ่งเข้ามาขอเงินเขาและชายไร้บ้านคนนี้ก็คือคนเดียวกับที่อเล็กและทีมงานเคยรุมซ้อมนั่นเอง
และคราวนี้ก็ถึงคราวอเล็กต้องเป็นฝ่ายเกรงกลัวชายไร้บ้านบ้างแล้วอเล็กถูกชายไร้บ้านลากไปลุมยำแต่เขาก็ไม่มีความคิดที่จะตอบโต้เลยถูกชายไร้บ้านแก่ๆแบบนี้รุมตียังรู้สึกดีกว่าอาการสะอิดสะเอียนมากนักจากนั้นก็มีตำรวจ2นายเข้ามาช่วยเขาออกมาแต่เมื่ออเล็กเงยหน้าขึ้นไปมองตำรวจ2นายนั้นความหวาดกลัวของเขาก็ต้องพุ่งถึงขีดสุดเพราะทั้ง2นายคืออดีตลูกน้องในแก๊งดิมและจอร์จี้นั่นเองทั้ง2คนพาอเล็กขึ้นรถพาเข้าไปในป่านอกเมืองจากนั้นคนหนึ่งก็จับหัวอเล็กกดลงไปในอ่างน้ำขณะที่อีกคนใช้กระบองหวดอเล็กไปเรื่อยๆจนเขาเกือบตายเมื่อสาแก่ใจแล้วทั้ง2คนก็ปล่อยอเล็กทิ้งไว้ในป่าอย่างโดดเดี่ยวอเล็กลุกขึ้นเดินออกจากป่าไปตามท้องถนนชนบทเรื่อยๆจนไปพบบ้านหลังหนึ่งเขาเคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือและเมื่อเขาเข้าไปก็พบว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของลุงนักเขียนที่เขาเคยบุกมากับทีมงานแต่ตอนนี้ลุงนักเขียนไม่ได้อยู่กับเมียแล้วแต่อยู่กับเพื่อนนักกล้ามคนหนึ่งแต่อเล็กก็ยังรู้สึกโล่งใจอยู่บ้างเพราะตอนที่เขาบุกมาครั้งก่อนนั้นเขาใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าไว้แต่ลุงนักเขียนก็ยังรู้จักเขาอยู่ดีในฐานะหนูทดลองการรักษาของรัฐบาลทำให้ลุงนึกแผนการบางอย่างได้และดูแลอเล็กเป็นอย่างดีระหว่างที่อเล็กนอนแช่น้ำอยู่ในอ่างลุงนักเขียนก็ได้ติดต่อเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองของเขาเพื่อปรึกษาในการที่จะใช้อเล็กเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่าแผนการของรัฐบาลนั้นไม่ได้ผลและประชาชนควรมีเสรีภาพอย่างที่ควรจะเป็นแต่หลังจากลุงวางสายไปและได้ฟังเสียงร้องเพลงที่อเล็กกำลังร้องอยู่ในห้องน้ำนั้นดีๆก็ได้รู้ว่ามันคือเพลงเดียวกันและเสียงเดียวกันกับไอ้คนที่บุกมาที่บ้านในคืนนรกแตกนั้นนั่นทำให้ความรู้สึกอยากแก้แค้นกับอุดมการณ์ทางการเมืองของลุงเริ่มตีกันจนลุงต้องข่มกั้นไว้ถึงขีดสุดหลังจากอาบน้ำจนสบายตัวอเล็กได้ออกมานั่งทานสปาเกตตี้กับไวน์ที่เตรียมไว้ให้เขาโดยมีพี่นักกล้ามนั่งคุมเชิงด้านหนึ่งอีกด้านมีลุงนักเขียนกำลังจ้องดูเขาด้วยสายตาเครียดแค้นหลังจากอเล็กดื่มไวน์ไป2แก้วลุงนักเขียนก็เริ่มพูดถึงเมียที่ตายไปเพราะโรคปอดอักเสบหลังจากโดนรุมขืนใจและตัวลุงเองก็ต้องกลายเป็นคนพิการจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแต่ลุงไม่ได้โทษเจาะจงไปที่โจรกลุ่มนั้นเรื่องแย่ๆพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะสภาพสังคมยุคใหม่เมียลุงเป็นเหยื่อของสังคมนี้และอเล็กเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของสังคมเช่นกันหลังจากลุงพูดจบก็มีชายหญิงคู่หนึ่งมาที่บ้านและเริ่มซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ลงในข่าวว่ามีการเปิดเพลงของบีโธเฟนในการรักษาอเล็กจนทำให้เขาเกลียดเพลงของบีโธเฟนไปเลยอเล็กตอบคำถามอย่างซื่อตรงว่าเขาไม่ได้เกลียดเพลงทั้งหมดของบีโธเฟนแต่เกลียดแค่เพลงซิมโฟนีหมายเลข9เท่านั้นพอเมื่อได้ฟังแล้วเขาจะเกิดอาการสะอิดสะเอียนจนแทบอยากจะตายหลังจากพูดจบอเล็กก็หลับไปด้วยฤทธิ์ยาที่ลุงนักเขียนวางไว้อเล็กตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้องใต้หลังคาของบ้านแห่งหนึ่งโดยมีเสียงเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ดังลั่นขึ้นมาจากใต้พื้นห้องและคนที่เปิดเพลงนี้ก็คือลุงนักเขียนที่กำลังทำหน้ากึ่งยิ้มกึ่งแค้นอยู่นั่นเองอเล็กรู้สึกทรมานกับเพลงนี้ถึงขีดสุดแม้เขาจะพยายามปิดหูแต่เสียงมันก็ยังแทรกเข้ามาได้อยู่ดีเขาพยายามตะโกนขอร้องให้ปิดเพลงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลยิ่งเขาร่ำร้องอย่างทรมานก็ยิ่งทำให้ลุงนักเขียนที่อยู่ใต้ห้องรู้สึกสะใจมากเท่านั้นจนในที่สุดอเล็กก็ตัดสินใจกระโดดออกทางหน้าต่างเพื่อจบความทรมานนี้เสียทีเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้อเล็กตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาลระหว่างที่เขาหลับไปมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับต่างพากันลงข่าวของเขาเพื่อโจมตีว่าเป็นความผิดของรัฐบาลการที่อเล็กฆ่าตัวตายเป็นผลมาจากการรักษาที่ไร้มนุษยธรรมนั่นเองหลังจากเขาตื่นขึ้นมาอะไรต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปพ่อกับแม่ของเขามาเยี่ยมเขายอมรับว่าสิ่งที่ทำให้อเล็กเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นความผิดของพวกเขาและตอนนี้ก็ยินดีที่จะรับอเล็กกลับเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วหลายวันผ่านไปอาการของเขาเริ่มดีขึ้นและมีจิตแพทย์เข้ามาเพื่อทดสอบอาการทางจิตแก่อเล็กอเล็กเล่าให้หมอฟังว่าระหว่างที่เขากึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่หลายวันนี้เขามักจะฝันว่ามีหมอทั้งหลายกำลังทำอะไรบางอย่างกับสมองของเขาอยู่แต่จิตแพทย์ก็บอกแค่เพียงว่าคนที่บาดเจ็บสาหัสมักจะฝันแบบนี้กันทั้งนั้นแหละจากนั้นก็เริ่มการทดสอบจิตแพทย์เปิดสไลด์ทีละแผ่นโดยให้อเล็กเติมคำพูดให้กับตัวละครในภาพและแต่ละคำตอบของอเล็กก็จะตอบแบบติดตลกแต่แฝงไว้ด้วยความรุนแรงและเรื่องเพศแต่น่าแปลกที่เขากลับไม่มีอาการสะอิดสะเอียนหลายวันผ่านไปท่านรมต.กลาโหมก็ได้เข้ามาเยี่ยมอเล็กเป็นการส่วนตัว
ท่านมาเพื่อแสดงความเสียใจต่ออเล็กตอนนี้รัฐบาลกำลังไต่สวนผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้และคงได้รับการลงโทษในไม่ช้าทางรัฐบาลนั้นไม่เคยคิดจะทำร้ายอเล็กเลยแต่ตรงกันข้ามมีคนบางกลุ่มพยายามใช้อเล็กเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยการทำให้อเล็กตายเพื่อโทษรัฐบาลแต่พวกนั้นถูกจัดการไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะเล็กและหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บจนหายแล้วรัฐบาลก็ยังเตรียมงานดีๆเงินเดือนดีๆไว้ให้แล้วด้วยและยังมีอื่นๆอีกมากมายเพื่อชดเชยสิ่งที่ผ่านมาแต่รัฐบาลก็มีเรื่องอยากให้อเล็กช่วยนิดหนึ่งตอนนี้ความนิยมของรัฐบาลตกลงไปมากและอเล็กก็สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ซึ่งอเล็กตกลงยินดีช่วยเต็มที่สำหรับรัฐบาลที่ทำเพื่อเขาขนาดนี้เมื่อตกลงกันเสร็จเรียบร้อยท่านรมต.ก็เซอร์ไพรส์อเล็กด้วยการให้ลูกน้องลากลำโพงขนาดใหญ่เปิดเพลงซิมโฟนีหมายเลข9ที่เคยทำให้อเล็กทรมานแต่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกทรมานอีกแล้วจากนั้นก็มีคนอีกมากมายมาวางดอกไม้ไว้รอบๆเตียงและนักข่าวอีกหลายสำนักเข้ามาเพื่อถ่ายรูปท่านโรมาโตกับอเล็กที่กำลังโอบไหล่จับมือกันอย่างเป็นมิตรระหว่างการถ่ายรูปที่ชื่นมื่นนี้อเล็กก็เริ่มนึกภาพตัวเองกำลังฟัดกับหญิงคนหนึ่งโดยมีเหล่าคนชั้นสูงปรบมือไปด้วยพร้อมกับถามตัวเองว่านี่เขาหายดีแล้วใช่ไหมและนี่ก็คือทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ครับดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วโครงการรักษานี้จะทำให้คนคนหนึ่งไม่สามารถทำอะไรตามที่ตัวเองต้องการได้กลายเป็นเพียงตุ๊กตาไขลานที่เดินไปตามแต่ว่าใครจะเป็นคนไขลานแล้วเพื่อนๆ เห็นด้วยกับวิธีแบบนี้หรือเปล่าครับลองสำรวจความคิดตัวเองดูนะสวัสดีครับ